มาถึงอีกประเด็นกันที่เป็นที่พูดถึงกันทั่วไปเลยนะคะคือการนัดชุมนุมกันของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มั่นใจนะคะว่าจะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายพร้อมทั้งขอให้ชุมนุมภายในที่ตั้งแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะท่านได้ระบุถึงมาตรการดูแลการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ประกาศนะคะว่าจะเดินขบวนมายังทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าจะดูแลสถานการณ์ไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายพร้อมย้ำให้ผู้ชุมนุมนั้นชุมนุมอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นไม่สามารถเดินขบวนมายังทำเนียบรัฐบาลได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการทำผิดกฎหมายค่ะไปฟังเสียงท่านรองประวิตรค่ะก็ไม่มีไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคือไงเพราะว่าเขาก็ประกาศว่าเขาจะมาทำเนียบแล้วก็มาก็เขาจะก็บอกไม่ให้มาก็ไม่มาแล้วก็ไม่มาก็เรามีกฎหมายอยู่แล้วก็คือมันก็ต้องปะทะเนี่ยไม่ต้องปะทะเราไม่ต้องไม่เดินก็ไม่มาก็ไม่แต่เขามันคงได้บล็อกไม่ต้องบล็อกอ่ะไม่ต้องบล็อกพอน้ำเลี้ยงพวกคนส่งเครื่องเสียงเอาไว้ไม่ต้องคุณไม่ต้องรู้หรอกผมทำแล้วกันมีวิธีอยู่แล้วให้สบายใจได้ผมทำแล้วกันทำให้เกิดความสงบนะส่วนที่อีกกลุ่มนึงนะคะทางกลุ่มกปปส.ค่ะก็นัดชุมนุมคนไม่อยากเลือกตั้งวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะท่านพลเอกประวิตรก็บอกว่าจะใช้มาตรการเดียวกันค่ะในการดูแลสถานการณ์แล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะไม่เกิดการปะทะของ2กลุ่มเพราะว่าเป็นคนละวันกันค่ะก็เป็นวันพรุ่งนี้กับวันที่27พฤษภาคมก็คุณพี่น้องประชาชนที่ดูข่าวกันอยู่ก็ดูแลเรื่องของการวางแผนการจราจรด้วยนะคะ